เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายประทินครับนายประทินเล่าให้ฟังบอกว่าในวัยเด็กนี่แกเป็นเด็กท้องไร่ท้องนาเพราะว่าพ่อแม่เป็นเกษตรกรทำนาอาชีพรองก็ได้แก่จับกุ้งหอยปูปลามาทําอาหารก,กินกันตามอัธยาศัยบางปีฝนแรงทํานาไม่ได้ก็ต้องอดอยากปากแห้งถึงกระนั้นพ่อแม่ก็ขวนขวาย หาเงินส่งนายประทินเข้าโรงเรียนอย่างความเชื่อที่ว่าใครเรียนสูงสูงจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเระเอิญนายประทินเป็นเด็กโซนเรียนไม่เก่งตอนเรียนชั้นประถมนายประทินก็เลยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นบาปเป็นกรรมเห็นเพื่อนมีของเล่นดีๆก็อยากมีเหมือนเขาบ้างทางเดียวที่จะมีได้เร็วทันใจก็คือลักขโมยเงินคนอื่นเงินใครก็ได้ที่เขาเผลอเช่นเคยแอบขโมยเงินจากกระเป๋าถือครู ลืมวางไว้ในห้องเรียนเป็นต้นการขโมยแบบเด็กๆก็แค่เศษเงินเท่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ประการใดเมื่อขโมยบ่อยๆโดยไม่มีใครจับได้ก็เลยขโมยไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าตอนแอบลักขโมยมันสนุกตื่นเต้นดีตกเย็นกลับจากโรงเรียนทั้งบ้านก็ไหว้วานให้ไปนั่งตกปลาก็คิดว่าช่วยพ่อแม่คือการทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็นเด็กดีก็เลยแบกคันเบ็ดใส่บา ตะเวนหาเหยื่อเช่นไส้เดือนเอามาเกี่ยวเบ็ดไปตกปลาริมคลองบางครั้งตกได้ปลาตัวใหญ่ๆก็เอาท่อนไม้ทุบหัวให้ตายเสียจะได้หิ้วกลับบ้านได้สบายๆแต่บางทีก็สงสารก็จับใส่ข้องไปให้ผู้ใหญ่ที่บ้านจัดการเองวัยเด็กของแกถ้าจะมีเรื่องหน้าตำหนิอยู่บ้างก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินไปซื้อของเล่นเหมือนกับเพื่อนๆที่เป็นลูกคนรวย แล้วก็เรื่องฆ่าปลาประมาณสักร้อยสองร้อยตัวเห็นจะได้ใจแกก็นึกอยู่เสมอว่าไม่เคยทำผิดคิดายอะไรคนท้องไร่ท้องนาเขาฆ่าปลากันเป็นเรื่องปกติลักขโมยก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยสามบาทหาบาทเขาทำเงินหล่นหายยังมากกว่านี้จะดูโหดหน่อยก็ตอนชอบรังแกสัตว์ตัวเล็กๆเพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกเช่นจับตกะกแตนมาผูกก็ได้เย็บผ้าแล้วเวียงหมุนเป็นวงกลมให้มันเวียนหัวเล่น จากนั้นก็วางมันบนกอหญ้าปล่อยให้กระโดดหนีพอมันนึกว่าหนีพ้นแกก็จะกระตุกได้ดึงมาเหวี่ยงเป็นใบพัดอีกกว่ามันจะตายก็ค่อนข้างทรมานเอาการอยู่สำหรับจิ้งหรีดจิ้งจกและสัตว์เล็กสัตว์น้อยอื่นๆเจอเกมสนุกพิเรนพิเรนของแกมาแล้วทั้งนั้นเกมสนุกเช่นว่านี้เด็กท้องไร่ท้องนาเขาก็เล่นพิเรนเหมือนกัน ก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดคิดร้ายถึงขั้นมีบาปกรรมตามสนองในภายหลังพอจบชั้นประถมขึ้นชั้นมัธยมทางบ้านก็ส่งแกเข้ากรุงไปอาศัยอยู่กับอาที่บ้านกลางสลัมอาที่เคยทําไร่ไถนาเมื่อเบื่อการทํานาก็เดินทางมาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงสามารถลงหลักปักฐานมีบ้านอยู่ในสลัมอันเป็นแหล่งรวมของคนหาเช้ากินขํา สมัยแกเรียนมัธยมสลัมในยังไม่มีการขายยาบ้าอย่างทุกวันนี้มีแต่แหล่งรับซื้อของโจรเพราะว่าพวกมิจฉาชีพก๊กหนึ่งมันมาตั้งแก๊งรับซื้ออยู่ซื้อถูกๆจากพวกขโมยไปขายต่อให้คนร่ำรวยแพงๆน่าคิดเหมือนกันว่าคนรวยนะ่ะเป็นนายทุนหนุนหลังอยู่หรือเปล่างานอดิเรกของแกก็คือหาไรายได้กับแหล่งซื้อของโจรด้วยการเป็นนายหน้าอยู่ที่โรงเรียน เพื่อนคนไหนลักขโมยของมีค่าอะไรจากทางบ้านได้ก็จะเอาของนั้นไปเสนอขายให้แหล่งรับซื้อได้เงินเท่าไหร่แกก็ขอหักค่าในหน้า20%อร์ซด้วยวิธีหาลำไพ่แบบนี้ก็ช่วยให้แกมีเงินใช้จ่ายคล่องมือเพื่อนๆก็ชื่นชมไม่มีใครตำหนิอันว่าสลัมเป็นอาณาจักรของคนร้อยพ่อพันแม่คนดีก็มีอยู่มากคนเลวก็มีพอสมควร มีผัวเมียคู่หนึ่งทำตัวแปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อตกเย็นคนเป็นผัวจะพาเมียไปขายตัวที่แหล่งนางลมย่านแครายระหว่างนั้นก็นั่งดื่มเหล้ารอพาเมียกลับบ้านคนเป็นผัวเคยพาคุณประทินเนี่ยติดสอยห้อยตามเข้าไปเปิดหูเปิดตาให้รู้เห็นว่านางลมเน่ยเขาหากินกันยังไงตอนนี้เองที่แกเหมือนกับคนสิ้นคิดแวนแกก็สิ้นคิดพอๆกัน เมื่อเล่าเรื่องที่ผัวพาเมียไปหากินให้แฟนฟังแฟนกลับเห็นดีด้วยยอมให้แกพาไปหากินบ้างได้เงินมาเท่าไร่ก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้หารู้ไม่ว่านั่นค,คือการขายมนุษย์ที่าศาสนาเขาห้ามไม่ให้ขายเป็นอันขาดหลังจากทำตัวเลอะเทอะไม่สนใจการเรียนแต่แกก็ยังอุตส่าห์สอบเข้ามาหาลาัยได้แบบบุตรวิทย์แต่ว่าโดนรีทายออกมาตอนอยู่ปีสอง เท่ากับมีวุฒิการศึกษาแค่มัธยมเท่านั้นเองผิดกับเพื่อนที่อยู่สลัมเดียวกันเหมือนฟ้ากับดินเพื่อนชื่อนายมนัฐเรียนเก่งไม่เคยทําตัวเหลวไหลตอนนั้นเรียนอยู่ปีสี่ใกล้จะรับปริญญาตรีอยู่รามรออนาคตอันสดใสก็รอนายมนัฐอยู่ใกล้แค่เอื้อมนายประทินเองไม่เคยอิจฉาใครเพิ่งจะรู้สึกแย่ๆกับนายมนัฐก็ตอนที่เขาทําตัวเป็นคนดีผู้จาเป็นเชิงสั่งสอน ในทำนองว่าเองอายุยังน้อยทำไมไม่หาทางสอบเข้ามาหาลัยอื่นมัวเป็นนายหน้าขายของเถื่อนอยู่ทำไมในประทินก็โมโ,มโหเพราะกำลังผิดหวังกับตัวเองคนเรียนเก่งดันมาพูดเหมือนสบประมาทซึ่งซึ่งหน้าอาศัยว่าแกกับนายม,มนัสนี่สนิทกันเข้านอกออกในได้ตามสะดวกก็เลยวางแผนแก้เผ็ดในายมนัสอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่บ้านแอบเข้าไปใช้มีดปอกสายทีวีเปลือยสายทั้งสองเส้น เพื่อให้ลวดทองแดงมันแตะกันเปิดทีวีเมื่อไหร่ไฟก็ช็อตวินาสันตโรเมื่อน,นั้นดีไม่ดีไฟไหม้บ้านวอดไปทั้งหลังแต่เหมือนพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเข้าข้างในายมนัสพบเห็นรอยควันที่สายทีวีโดยบังเอิญก็เลยจัดการซ่อมเรียบร้อยหลังจากนั้นในประทินก็เหมือนกับวัวสันหลังวะไม่กล้าเล่นงานมันแบบนั้นอีกอ่า จะว่าแกทำผิดชั่วช้าเรลวสามความผิดก็ยังไม่ทันสำเร็จยังไม่มีใครตายไฟก็ไม่เคยลุกไหมอ่ามโนร,รมยังตำหนิแกไม่ได้แกคิดอย่างนั้นแกก็เตะฝุ่นใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยนานทีปีหนนึงจะส่งข่าวคราวไปให้พ่อแม่ที่ต่างยังหว่ารู้เผอิญโชคดีเพื่อนที่สลัมชวนไปทำงานบริษัทถึงเงินเดือนจะต่ำตามประษาคนมีความรู้น้อยแต่ก็ดีกว่าอยู่ไปวันว,นวนแบบตกงาน ในขณะที่รายได้จากการเป็นนายหน้าของแกก็ลดลงอย่างน่าใจาหายเพื่อนๆที่เคยลักขโมยข้าวของในบ้านเมื่อเรียนจบรับปริญญามีงานทํามันก็เลิกหมดในเรื่องเร็เวๆเพราะว่าแต่ละคนมีเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงฝั่งหลังจากมีงานทําด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนวันหนึ่งนายประทินก็พบเจอผู้หญิงสวยถูกใจอยู่แผนกเดียวกันความรู้แค่มัธยมปลายพอๆกัน รสนิยมก็เข้ากันได้เป็นปีเป็นครุยนั่นก็คือขี้เกียจแต่อยากได้ดีก็เลยตกลงอยู่กินกันอย่างมีความสุขแบบไม่ต้องแต่งงานให้สิ้นเปลืองแต่สุขได้ประเดี๋ยวเดียวก็มีความทุกข์เข้ามาแทรกเพราะว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเมียในะยากจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเมียก็ขอร้องให้หนายประทินช่วยเหลือด้านการเงินเนื่องจากตอนจีบกันใหม่ๆเคยคุยโตโอ้อวดว่าทางบ้าน ที่ต่างจังหวัดเนี่ยฐานะดีไม่เป็นสองรองใครคำขอร้องที่ทำเอาในประทินเหงือตกลำพังค่าเจ้าห้องค่าน้ำค่าไฟแต่ละเดือนก็เต็มกลืนแล้วจะเอาที่ไหนไปส่งเสียให้พ่อแม่ของเมียอีกแต่ว่าระยะนั้นเป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันความรักเมียเป็นตัวเร่งให้ในประทินริอ่านทำชั่วเหมือนกับตอนวัยเด็กนั่นก็คือลักเล็กขโมยน้อยลักขโมยสินค้าในโกดังของบริษัทไปขายให้แหล่งรับของโจร เพราะเป็นสินค้าส่งออกมีราคาสูงขายได้หนึ่งในสี่ของราคาจริงก็มีรายรับเป็นกอบเป็นกรรมพอมีส่งให้พ่อแม่เมียกว่าแผนกตรวจสอบของบริษัทจะรู้ว่าสินค้าที่กองเป็นภูเขาหายไปบ้างก็ต้องใช้เวลานานมากขณะชีวิตรักกำลังไปได้สวยก็ให้อเผอิญมีเด็กข้างห้องมาตีสนิทด้วยเป็นสาววัยรุ่นใจแตกหนีออกจากบ้านมาเช่าห้องอยู่คนเดียว ค่าใช้จ่ายก็หาเอาจากพวกเมียเผลออาศัยความเป็นวัยรุ่นอ่อยเหยื่อเดี๋ยวเดียวก็ได้เรื่องมีเงินใช้สบายสบายไม่ต้องทำงานในประทินเองเคยเป็นชาวสลัมเคยพบเจอผัวเมียชวนกันไปขายตัวและตัวเองก็เคยพาอดีตแฟนไปขายมาแล้วเรื่องเด็กสาวมาอ่อยเหยื่อก็เลยถือเป็นเรื่องปกติพอเมียเผลอก็พาเด็กเข้าห้องมีอะไรกันวันหนึ่งถูกเมียจับได้คาหนังคาเขาหน้าแปลก ที่เมียในประทินเอาแต่ร้องไห้ไม่เออะโวยวายอ่ายังคงอยู่กินกันต่อไปเป็นปกติแต่ไม่นานเท่าไรก็มีข่าวลือหนาหัวว่าเมียในประทินแอบสวมเขาให้ผัวทีแรกนายประทินก็ยังหนักแน่นเพราะว่าทำงานอยู่บริษัทเดียวกันกลับบ้านก็กลับพร้อมกันจะไปนอกใจตอนไหนหารู้ไม่ว่าเมียนัดชายชู้ไปมีอะไรกันตอนพักเที่ยงนายประทินกินข้าวกับคนงานชาย เมียหายไปจากโรงงานก็นึกว่าไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอออกินข้างนอกเพราะเบื่ออาหารที่บริษัทเขาเลี้ยงกระทั่งข่าวลือดังเซ็งแซ่ในประทินก็ตามไปดูเมื่อดูก็รู้ว่าผู้ชายที่พาเมียเข้าโรงแรมก็คือคนระดับสูงในบริษัทรู้ต่อไปอีกว่าเมียกําลังจะขอเลิกกับแกเพื่อไปสุขสบายในฐานะเมียน้อยคนรวยๆไม่นานต่อมาเรื่องที่แกได้ข่าวก็เกิดขึ้นจริงๆเมียขอเลิก ชายชู้ส่งเมียแกไปประจําที่บริษัทใหญ่อยู่ในผดกที่สุขสบายกว่าเก่าหลายเท่าในประทินก็ไม่กล้าหือเพราะกลัวตกงานงานดีเงินเดือน,อนสมน้ําสมเนื้อจะหาได้ง่ายๆซเสเมื่อไหร่คนที่ถูกเมียสวมขาวลดทิ้งไปอยู่กับชู้ความสะเทือนใจมีขนาดไหนก็ยากจะอธิบายรู้แต่ว่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตอยู่เหมือนตายตายเหมือนอยู่สงสัยเหมือนกันบรเวณกรรมคราวพาแฟนไปขายตัว ได้เงินมาก็ขอแบ่งครึ่งคงจะถึงเวลาตามสน,าสนองเพราะว่าทำในเรื่องที่ฟ้าดินเขาสาบแช่งชีวิตครอบครัวมันจะเป็นสุขยั่งยืนได้ยังไงฟ้าดินก็เลยบันดาลให้แกหูตามมืดบอดไปยุ่งกับเด็กสาวใจแตกผ่านชายมาเป็นร้อยเป็นพันเมียก็เลยแก้เผ็ดด้วยการนอกใจไปมีชู้แล้วก็ทิ้งไปอยู่กับชู้ไม่ช้าไม่นาน เรื่องที่แกลักขโมยสินค้าของบริษัทก็แดงขึ้นอยากเชื่อเหลือเกินว่าเมียแกคงจะทำแสบเอาเรื่องของแกไปแฉให้ชายชูรู้ชายชูมีตำแหน่งสูงก็เลยเล่นงานแกแบบจัดหนักถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าคุกติดตารางหลายปีตอนอยู่ในคุกคิดดูแล้วแกเองเคยริอ่านเป็นหัวขโมยตั้งแต่วัยเด็กโตัวขึ้นก็ยังทำตัวเป็นนายหน้าขายของเถื่อนแถมยังเคยเล่นงานคนดีๆที่เขาอุตส่าห์เตือนสติ ด้วยการคว้านสายไฟหวังจะให้เขาวิบัติผิบหายเวนกรรมก็เลยตามทันในชาตินี้ต้องมีอันเป็นปลกลายเป็นคนเดนคุกเดนตารางไม่ผิดอะไรกับตกนรกบนดินออกจากคุกพบอิสระภาพตอนอายุปาเข้าไปร่วม40วิ่งหางานทำเขาก็รังเกียจคนขี้คุกทางเดียวที่เหลือก็คือขับแท็กซี่อาศัยว่าตอนอยู่บริษัทเคยขับรถส่งสินค้าสามารถขับแท็กซี่หากินได้ ขับแท็กซี่ไม่ถึงสามเดือนวันหนึ่งมีพวกวัยรุ่นเรียกให้ไปส่งในซอยเปลี่ยวแกก็นอนใจเห็นว่ามากันแค่สองคนเดินตารางอย่างแกนะพอเอาอยู่แต่ที่ไหนได้พวกวัยรุ่นมันมีเป็นแก๊งมันดักรออยู่ในซอยลากตัวแกลงจากรถไปปลดทรัพย์แกเป็นคนร่างใหญ่ไม่นึกกลัวพวกมันก็ขอสู้ตายถวายชีวิตไล่ชกต่อยพวกวัยรุ่นกระเจิงกระเจิง มันก็เลยเล่นของมีคมและของแข็งทั้งแทงทั้งทุบจนหัวกะโหลกร้าวหลังจากสลบแน่นิ่งมันก็ปลดซับตามอำเภอใจเสร็จแล้วก็มีพลเมืองดีพาส่งโรงพยาบาลเดชบุญที่ส่งโรงพยาบาลของรัฐซึ่งแกมีบัตรทองรักษาฟรีบาดแผลถูกแทงรักษาไม่ยากไปยากตรงกะโหลกแถวแถวขมับแตกเป็นชิ้นชิ้นหมอต้องผ่าตัดเอาเศษกะโหลกออกเอาเนื้อส่วนอื่นมาเย็บปิด แต่ว่ากระโหลกตรงนั้นยังโหวเป็นโพรงออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องคอยระวังแจไม่นอนตะแคงข้างซ้ายที่กระโหลกมันโหวมีแต่หนังหุ้มไม่ยอมให้อะไรมากระทบขมับซ้ายทุกเวลานาทีไอ้เรื่องกระโหลกชํำรุดครั้งเนี้ยแกก็กังวลและสงสัยว่าจะเป็นเวรกรรมคราวที่เคยทุบหัวปลาช่อนหลายร้อยตัวยังดีที่เคยปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาเอาไปทุบบ้างก็เลยไม่เคราะห์ร้ายถึงขั้นโดนทุบจนกระโหลกร้าวไปทั้งหัว ส่วนเรื่องที่พวกวัยรุ่นมันพาเข้าไปจี้ในซอยเปลี่ยวมันบอกเส้นทางวกไปวนมาจนแกงงกว่าจะหายงงก็ถึงที่เปลี่ยวก็โดนทำร้ายเจ็บตัวคราวนั้นเชื่อว่าเป็นกรรมคราวจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาผูกติดกับได้แล้วก็เหวี่ยงเป็นวงกลมจนมันหัวหมุนทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมตามสนองแกอย่าริเอาอย่างแกเป็นอันขาดครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังมีเรื่องเกิดขึ้นที่ตำบลเขาไม้แก้วสมัยที่ยังเป็นป่ารกทึบเป็นที่อาศัยของสัตว์านานานชนิดคือในแปะนี่แกมีนิสัยชอบเข้าป่าล่าสัตว์ล่า,ามาแจกกันกินบ้างล่าเอาไปขายบ้างทั้งทั้งที่ฐานะของแกก็ไม่ใช่ว่ายากจนอะไรอยู่ได้อย่างสบายสบาย,บายโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่ไหนเลยแตน่นิสัยแกชอบอย่างนี้เอง วันหนึ่งในแปะก็เตรียมอาวุธในการฆ่าสัตว์เข้าป่าไปวันนั้นก็ไม่เจออะไรเลยที่จะเอามาเป็นสินค้าหรือว่าเอามาเป็นอาหารได้นอกจากหมีแม่ลูกอ่อนซึ่งมันกําลังหลับตากินระกำหวานอย่างเพลิดเพลินเหตุที่มันหลับตาก็เพราะว่ามันนาคาญตัวมแมลงเล็กๆที่ชอบตอมตามันใยแปะพอเห็นอย่างนั้นแกก็ตกใจค่อยๆถอยหลังอย่างระมัดระวังเตรียมหลบหนีเอาตัวรอดไว้ก่อน ความที่ตกใจลนลานหรือระวังเกินไปก็เหลือจะเดาเกิดสะดุดตอไม้ลม้มลงเสียงดังโครมหมีมันตกใจลืมตาเห็นแก่เข้ามันก็โกรธสัญชาตญาณความเป็นแม่มันก็ต้องห่วงห่วงลูกมันอ่ะมันเป็นหมีแม่ลูกอ่อนมันก็ลืมตัวกลัวตายตรงรีเขาตะปบในแปะจนหน้าตาแหกเป็นแผลเวอ่อวะ่ะแต่ว่าเคราะ์ยังดีอยู่ลูกชายตามมาช่วยไว้ทันส่วนหมีได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายก็หนีเข้าป่าไป เหตุที่เกิดขึ้นคราวนั้นในแป๊ะก็ยังไม่เข็ดแทนที่จะคิดถึงบาปบุญคุณโทษก็เปล่าพอบาดแผลหายดีแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าอีกเมียก็ทักท้วงต่างๆนานาแกก็ไม่เชื่อไม่สนใจคนเราลองชอบทำบาปเป็นนิจจสินมันก็จะกลายเป็นสันดานที่ขัดไม่ออกเปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในโคลนตมก็ย่อมจะเป็นอาหารของเต่าปูปลาแบบนั้นลละ วันนั้นแกก็ล่าได้เก่งได้กว้างนกไก่จนพอใจก็พาลูกชายกลับที่พักชักชวนมิสหายมาร่วมวงสุราสนุกสนานคลื้นคลืค้นกันเป็นอย่างยิ่งในแปะไม่ได้คิดเลยว่าความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมมากน้อยแค่ไหนสัตว์เหล่านั้นต้องเจ็บช้ำเสียน้ำตาแล้วก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันเราจะไปรู้หรือว่าเราอาจจะไปพรากลูกพรากพ่อพรากแม่พรากผัวพรากเมียของสัตว์เหล่านั้น เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องนี้ท่านผู้ฟังก็อยากจะขอร้องว่ากลุ่มคนบางจําพวกชอบพูดว่าไปล่าสัตว์ไปตกปลาเป็นกีฬาอย่างหนึ่งอันนี้เขาคิดผิดซะแล้วครับการที่เราไปเบียดเบียนชีวิตเขานี่เป็นบาปอย่างมหันถ้าเกิดมีใครเขาจ้างวานมือปืนรับจ้างและพวกมือปืนรับจ้างก็คิดว่าเออเราล่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งได้ทั้งเงินได้ทั้งออกกําลังแขนเนี่ยอ้าวแล้วท่านจะว่าย,ยัางไง ถ้าหากว่าท่านรู้ล่วงหน้าท่านก็ต้องเกลียดต้องกลัวรักตัวกลัวตายแบบเดียวกับสัตว์เพราะว่าต่างก็มีเลือดเนื้อมีหัวใจต่างก็เกิดมาร่วมรับกรรมเช่นเดียวกันทุกคนไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ต่างเกิดมาใช้กรรมใช้เวรอันนี้พระท่านบอกเพราะฉะนั้นเราอยู่กันอย่างสันติอย่าเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งกันและกันเลยมีอะไรจะต้องทําอีกเยอะแยะไปนะที่มันดีกว่าการที่จะเข้าไปล่าสัตว์ไปเที่ยวล่าชีวิตของ สัตว์โลกที่น่าสงสารพวกนี้นะครับในแปะยังขยันสร้างกรรมทําเข็นกับสัตว์อยู่หนึ่งๆแล้วแกก็บอกว่าก็เขาสร้างสัตว์มาให้เรากินนะไม่บาปอะของกินถึงบาปก็บาปนิดหน่อยบาปไม่มากว่าเขาไปนั้นคนทําผิดเนี่ยมันมักมีข้อแก้ตัวให้ตัวเองเสมอวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่นายแปะจะต้องจดจําจนวันตายก็มาถึง วันนั้นแกได้ข่าวว่ามีหมูป่ามาขุดเผือกขุดมันน้องชาวบ้านแถวนั้นกินแกก็กระหิมยิ้มย่องอยากจะกินผัดเผ็ดหมูป่ากับมะเขือพวงอ่าแกล้มเหล่าขึ้นมาก็ชักชวนลูกชายแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวดอมๆอม,มองๆแกะรอยตีนหมูจนกระทั่งเห็นตัวมันอยู่ไม่ไกลกำลังก้มๆเงยๆขุดมันกินอย่างอริดอร่อยในแป๊ะก็เล็งปืนแล้วเสียงเปรี้ยง ผิดไม่โดนนหมูวิ่งตือหายเข้าป่าไปเลยแกอารมณ์เสียสิบอกให้ลูกชายแยกย้ายกันออกติดตามตามกันทั้งวันก็หาไม่เจอในแปะก็โมโหใหญ่วันนี้ถ้าไม่ได้หมูกลับบ้านเนี่ยจะไม่กลับอะว่าอย่างนั้นหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยจนไม่มีกําลังขาจะก้าวเดินต่อไปก็บอกลูกชายพักผ่อนสูบยาและดื่มน้ําสักครู่ลูกชายก็เห็นดีด้วยพ่อลูกก็พักอยู่ครู่หนึ่งก็เตรียมตัวออกแกะรอยหมูป่าอีกเจ้าลูกชายก็บอก พ่อกลับดีกว่าพ่อมันเย็นขําแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ฉันรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่สบายใจเลยเฮ้ยไม่ได้อะครับตั้งใจแล้วถ้าไม่ได้หมูก็จะไม่กลับจะผูกห้างนอนกันในป่านี่แหละลูกชายก็เลยจนใจจะเร้าซีพ่อก็เลยเงียบคนทั้งสองก็รัดเลาะกันไปจนคนละทางถ้าพบหมูป่าแล้วจะส่งสัญญาณให้รู้ด้วยเสียงปืนตะแปะนี่แกเห็นไหวยุหยอยู่ตรงพุ่มไม้ค่อยๆย่อ,ยยองพยายามทําเสียงให้เงียบกริบจะแล้วแกก็เบิกตาโตด้วยความลิงโลด ตอนนั้นตะวันกำลังพโพล,ล่เพลใกล้จะรับเหลี่ยมเขาพอดีหมูป่าตัวอ้วนใหญ่มองดูว่าเป็นตัวเมียกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ในแป๊ก็ประทับปืนเลง็งคราวนี้ต้องไม่พลาดนะเพราะว่าระยะใกล้มากแค่นี้เองก็หมายที่หัวเลยจะได้แม่นยำแล้วก็ไม่ทรมานสัตว์เกินไปเสียงเปรียงแล้วโอ้ยแกตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันเป็นเสียงคน แกกระพริบตาปริบปริแล้วก,ก็ต้องเบิกตาโตเพราะว่าภาพตรงหน้าเนี่ยมันเป็นลูกชายแกเองเขาสิ้นใจตายในเวลาต่อมาในแปะนี่ร้องไม่เป็นภาษามนุษย์มานาแกรู้ว่าแกชอกช้ำเหมือนกับหัวใจแหลกสลายแกเห็นลูกเป็นหมูแกฆ่าลูกของแกเองแล้วนี่ไม่เรียกว่ากรรมแล้วจะเรียกอะไรดีครับ ท่านผู้ฟังเรื่องของกรรมที่ทําไม่ว่ากับคนกับสัตว์ล่ะมันก็บาปเหมือนกันทั้งนั้นแล้วสัตว์ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าจะโตขนาดควายขนาดช้างขนาดหมีหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆนักปราชญ์เขาเปรียบชีวิตของคนเอาไว้ว่าโลกนี้เหมือนโรงละครโรงใหญ่ที่รวมเอานักแสดงทุกชีวิตไว้ให้ดูชมกันตลอดทุกชีวิตถูกกาหนดไว้ให้ทําเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งเศร้า สาบจกนกระทั่งไฟกลบหน้าหรือแผ่นดินกลบร่างนั่นแหละจึงจะยุติบทบาทชีวิตของตัวเองไว้ก็เหลือแต่คุณงามความดีหรือว่าความเลวที่จะให้อนุชนคนรุ่นหลังได้มองเห็นสารเสริญหรือว,ว่าสาบแช่งก็แล้วแต่ที่ทำกอาไว้